ำลังไปครับถึงหน้าล็อบบี้แล้วพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษวันนี้นะคะมาตอบคำถามนักเรียนนักเพจคนนึงนะคะที่ถามมาว่าอุ๊ยผมจะบอกลูกค้ายังไงดีครับบอกว่าอยู่หน้าคอนโดแล้วครับให้ทิ้งอาหารไว้เลยไหมครับยังไงดีครับวันนี้นะคะพอมีประโยคที่คุณสามารถหยิบไปใช้ได้เลยพูดตามได้เลยค่ะเวลาที่ลูกค้าโทรมาบอกว่าอยู่ไหนแล้วคะและคุณอยากจะพูดว่ากำลังไปสามารถพูดได้ว่า I'm on my way นะคะมีเมือกด้วยเชื่อมกับ on เป็น I'm on my way ขยับปากตามได้เลยเอาเสียงนี้นะคะ I'm on my way หรือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะมาถึงอีก5นาทีมาถึงอีก5นาทีดังนั้นเลือกใช้ประโยคนี้ค่ะ I'm arriving in 5 minutes ตรงคำว่า arrive นะคะแปลว่ามาถึงถ้ากำลังจะมาถึงก็ใช้คำว่า I'm arriving แล้วก็ in ก็คือบอกจำนวนว่าอีก5นาทีครับ in 5 minutes I'm arriving เน้นตรงไหน arrive นะ arrive ดังๆเสียงระค่ะ I'm arriving in 5 minutes กำลังจะไปก็ได้แล้วเนาะทีนี้สมมติว่าคุณถึงแล้วค่ะอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วจะพูดไงดีพูดแบบนี้ค่ะ I'm here waiting at the lobby I'm here ผมอยู่นี่ครับฉันอยู่นี่ค่ะ waiting นะคะอ่านเป็นดิ้งก็ได้เป็นอเมริกันหรืออ่านเป็น waiting ทหารนะไม่ใช่ตัวเต่านะ waiting I'm here waiting ที่ไหน at the lobby พูดให้เหมือนนะร้องคาราโอเกะตามพลอยค่ะ I'm here waiting at the lobby หรือสั้นกว่านี้ค่ะ I'm at the lobby I'm at นะคะแปลว่าฉันอยู่ที่แล้วที่ไหนก็ใส่ไปอยู่ที่ล็อบบี้ครับ I'm at the lobby นะเชื่อมเสียงด้วยประโยคต่อไปนะคะคุณอยากจะบอกลูกค้าว่าวิจะให้ฝากไว้ที่ล็อบบี้ไหมครับหรือว่าจะลงมารับเองอันนี้ก็ใช้ได้กับเพื่อนเหมือนกันนะแกจะให้ฉันฝากของไว้ที่ล็อบบี้ไหมหรือแกจะลงมาเอาแบบนี้ค่ะประโยคคือ Would you like me to leave your order leave your order นะคะก็คือทิ้งออเดอร์ของคุณไว้หรือว่าทิ้งแบบสิ่งที่คุณสั่งไว้ Would you like me อยากให้ผมอยากให้ฉันทิ้งออเดอร์ที่สั่งไว้ Would you like me to leave your order at the lobby ที่ล็อบบี้ or wait for you to pick it up ยาวหน่อยเนาะพูดอีกทีพร้อมพลอยนะคะ Would you like me to leave your order at the lobby or wait for you to pick it up เวลาใช้จริงนะคะคุณฝึกพูดประโยคนี้บ่อยๆฝึกทุกวันฝึกให้มันชินปากเพราะว่าเวลาใช้จริงมันจะเร็วมากเลย Would you like me to leave your order at the lobby or wait for you to pick it up? Would you like me to leave your order at the lobby or wait for you to pick it up? สั้นลงมาหน่อยนะคะก็คือถามไปเลยว่าจะลงมารับที่ล็อบบี้เลยไหมประโยคก็คือ Would you come to pick it up at the lobby? Would you นะคะแทนที่เราจะพูดว่า Would you แล้วก็พูดเป็น Would youWould you come to pick it up? Come ก็คือลงมา to pick it up หยิบของมาเอาของนั่นเอง at the lobby. Would you come to pick it up at the lobby? Would you come to pick it up at the lobby? โอเคได้แล้วนะฟังหลายๆรอบนะคะฝึกหลายๆรอบพอประโยคพวกนี้ถ้าสมมติว่าคุณชินนะคะคุณพูดเหมือนพลอยเนี่ยสื่อสารได้อย่างแน่นอนนะคะก็ปี้ไปเลยค่ะก็ให้เหมือนที่สุดค่ะโอเคประโยคต่อไปค่ะให้ทิ้งไว้ที่ล็อบบี้เลยไหม Should I leave it at the lobby มี the ใช้เชื่อมกับ I เป็น should I leave มีเสียง v leave v ไปเชื่อมกับ it เป็น leave it should I leave it แล้วก็ at the lobby ปกติพูด lobby ลอง lobby ดูนะคะShould I leave it at the lobby? โอเคทีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าโอ้ยขอบคุณนะครับที่ใช้บริการสามารถพูดได้ว่า Hope you're happy with the service. See you again soon. Hope you are happy. คือหวังว่าคุณจะแฮปปี้กับบริการ Hope you're happy. Hope you are นะคะก็พูดเป็น your ไปเลย Hope you're happy. Hope you're happy.With กับอะไร Hope you're happy with the service แล้วก็เจอกันข้างหน้านะครับ See you again soon
ถ้าขยับปากไม่ทันจุกรูนะจุกรูหลายรอบลิ้นอ่อนขยับปากนิดนึงปากอ่อนนะคะคุณจะสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นค่ะ Hope you're happy with the service. See you again soon. หรือสั้นๆค่ะ Hope to see you again. Hope to see you again. Hope to see you again. ลอง copy เสียงนี้บ่อยๆนะคะใช้ให้เหมือนที่สุดนะคะรับรองว่าการสื่อสารครั้งต่อไปมันจะง่ายสบายๆลูกค้าแบบว้าวพูดภาษาอังกฤษเก่งจังอย่างนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากประโยคสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับคำถามของนักเรียนคนนี้นะคะที่เป็นตัวแทนให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะที่อยากรู้ประโยคพวกนี้เช่นกันถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์สำหรับคุณนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะและสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้คอนเทนต์ต่อไปพอจะเอาอะไรมาให้คุณพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์นี้แล้วเดี๋ยวพลอยและทีมงานนะคะจะเอามาตอบหรือทำเป็นคอนเทนต์ให้คุณได้เรียนรู้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะ Have a good day ladies and gentlemen bye should I eat